ไม่ได้ทำพัฟโลวานานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำพัฟโลวากันดีกว่าครับวันนี้เราทำเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราจะเสิร์ฟกับเคิร์ดนะครับเคิร์ดก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของคัสตาร์ดแต่ไม่มีนมไม่มีครีมนะครับมีแต่น้ำผลไม้เราจะทำเคิร์ดเสาวรสนะครับรสชาติสดชื่นตัดกันได้ดีทีเดียวครับสำหรับตัวของพัฟโลวาเราใช้ไข่ขาว2ฟองนะครับผลก็จะแยกไว้ไข่แดงเนี่ยครับใส่ไว้ในหม้อ ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เอาไว้ทำเคิร์ดนะครับสำหรับส่วนประกอบของไข่ขาวตรงนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปตีกับน้ำตาลนะครับน้ำตาลสูตรนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผลจะแทนที่บางส่วนด้วยน้ำตาลทรายแดงครับซึ่งก่อนอื่นเราก็ผสมเขาให้เข้ากันดีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้หัวตีตะกร้อนะครับในการตีไข่ขาวครับพอไข่ขาวนะครับเริ่มขึ้นฟูนะครับเราใส่น้ำตาลครับใส่ทีละช้อนนะครับเข้ากันดีแล้วก็ใส่ช้อนถัดไปใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดครับหลังจากที่เราใส่น้ำตาลหมดแล้วนะครับเราตีต่อสักประมาณ2นาทีนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีครับวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับลองจับมือแรงขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็ลองบี้ๆระหว่างนิ้วถ้าเนียนดีแล้วแปลว่าใช้ได้แล้วครับสุดท้ายนะครับโรยแป้งข้าวโพดลงไปเล็กน้อยน้ำส้มสายชูครับและกลิ่นวานิลาบะล่อมครับผมใช้ได้แล้วครับตรงกระดาษไข่เนี่ยเราเอาเมอแรงนิดนึงนะครับติดไว้ที่4มุมเรากดตรงกลางให้เป็นบุ๋มลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่านอกจากเคิร์ดเสาวรสแล้วตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ครีมมาสคาโปนลงไปด้วยครับในการอบนะครับไฟ130องศาเซลเซียสโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับเราอบเป็นเวลา1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราปิดเตาอบนะครับปิดความร้อนแต่เรายังแง้มประตูให้อุณหภูมิด้านในเนี่ยครับลดลงอย่างช้าๆต่ออีกครึ่งชั่วโมงครับไข่แดงที่เราแยกไว้จากทำพัฟโลวานะครับเราใส่ไข่ไก่ทั้งฟองลงไปเพิ่มอีกหนึ่งตามด้วยน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันครับส่วนต่อไปนะครับที่เราจะใส่ก็คือน้ำเสาวรสครับน้ำเสาวรสนะครับเราจะใช้ทั้งหมด75กรัมครับตัวเม็ดนะครับที่เรากรองออกเพราะว่ามันเยอะเกินไปครับจริงๆแล้วเราก็สามารถใส่ได้นะครับถ้าบางคนชอบแต่ผลจะแยกไว้แล้วนอนเสิร์ฟเราก็สามารถเอาไว้ตกแต่งเล็กๆน้อยๆได้ครับเราใส่น้ำเสาวรสนะครับลงไปรวมกับส่วนผสมของไข่ครับในการทำเคิร์ดนะครับสิ่งที่ทำให้ส่วนผสมของน้ำผลไม้เนี่ยมีความข้นขึ้นก็คือ2ส่วนครับคือไข่และคือเนยแต่เนยเนี่ยเราจะใส่ตอนหลังนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำส่วนผสมนะครับไปตั้งไฟอ่อนๆครับจนเขามีลักษณะที่ข้นพอที่จะเคลือบหลังช้อนไม้ได้ครับเวลาที่เราคนนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าส่วนผสมเดือดไม่ได้นะครับถ้าเดือดแล้วไข่สุกเราจะแค่ให้เขาสุกขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เคลือบหลังช้อนได้เท่านั้นพอครับคนขึ้นแล้วนะครับปิดไฟได้เลยครับผมเราลองสังเกตดูนะครับยกออกจากความร้อนใส่เนยลงไปทีละน้อยครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าส่วนผสมจะไม่เนียนนะครับเดี๋ยวเราสามารถกรองอีกครั้งหนึ่งได้ครับนี่นะฮะส่วนผสมนะครับจะเคลือบหลังช้อนได้แบบนี้เดี๋ยวพ่นจะกรองหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เอาไปลองในชามน้ำแข็งเพื่อให้เขาเย็นลงครับรอในชามน้ำเย็นให้เย็นลงนะครับเคิร์ดของเราใช้ได้แล้วครับในการเสิร์ฟนะครับพลจะตีครีมขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับอันนี้เราใช้มัสคาโปนนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งเล็กน้อยนะครับเวลาตีนะครับให้ตีด้วยสปีดที่ต่ำๆนะครับพอมัสคาโปนเริ่มเนียนนะครับเราก็จะใส่วิปครีมลงไปครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับในส่วนของมัสคาโปนนะครับช่วยเพิ่มมิติให้กับรสชาติของวิปครีมซึ่งถ้าเผื่อใครไม่มีจะใช้เป็นวิปครีมเฉยๆก็ไม่ว่ากันครับเอาละครับเราตีให้เขาพอหนาขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ใช้ได้แล้วครับตอนนี้เคิร์ดเสาวรสของเราก็เย็นดีแล้วนะครับครีมก็เสร็จเรียบร้อยพัฟโลวาก็เย็นสนิทพร้อมเสิร์ฟแล้วครับสำหรับตัวพัฟโลวานะครับไม่แนะนำทำเก็บไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าพัฟโลวาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเมอแรงเมอแรงจะแห้งทั้งชิ้นแต่พัฟโลวาเนี่ยยังต้องมีความหยุ่มๆอยู่ด้านในนะครับดังนั้นพอเรายิ่งเก็บเนี่ยด้านในจะยิ่งแห้งก็จะเสียคาแรคเตอร์ของการเป็นพัฟโลวาไปนะครับเอาละครับด้านบนนะฮะเคิร์ดเสาวรสนะครับตกแต่งด้วยเสาวรสสดๆนะครับอีกเล็กน้อยครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องบอกว่าเป็นของหวานสไตล์ฝรั่งที่มาในรสชาติกึ่งอายแบบไทยๆนะครับลองทำกันดูครับพาฟโลวาสวรสครับ